สวัสดีครับมาดูความเป็นมาของสตอนะครับว่าจะมาเป็นสตออร่อยอร่อยที่อยู่ในถ้วยของเราครับเริ่มเป็นตุ่มเพื่อจะจับเป็นดอกนะครับแต่นี้ดอกเขาก็จะเป็นดอกผลรวมนะครับกลิ่นของดอกเขาก็จะหอมเลยนะครับอันนี้ก็รอแมลงมาผสมแล้วก็จะติดเป็นฝักนะครับก็กำลังเจริญเติบโตครับแต่เนื้อในยังไม่มีนะครับฝักอ่อนก็กินได้ครับกินแบบกระถิ่นนะครับให้เริ่มเป็นเม็ดแล้วครับแล้วสำเร็จมาเป็นสตอผัดกุ้งครับขอบคุณมากครับ